พระแจ้เผยรู้เท่าไม่ถึงการเผอพูดไม่เหมาะพระพยอมเชื่อเป็นพระสงฆ์ที่ดีได้จากกรณีพระตะวันหรือพระแจ้วัดน้อมประชาสันต์อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งบวชเป็นพระได้ราว 3,000 พรรษาและตกเป็นข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากกรณีที่ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กท้าทายให้คนระดับด็อกเตอร์มาสักยันต์แข่งจนต่อมาถูกพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีออกมาตำหนิถึงความไม่เหมาะสมของพระแจ้เนื่องจากบวชเรียนมาพรรษายังน้อยแต่เที่ยวอวดตนข่มคนอื่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาพระแจ้พร้อมพระสงฆ์อีก2รูปและลูกศิษย์ผู้ติดตามอีก3คนเดินทางมายังวัดสวนแก้วเมื่อเวลา 16:00 น.พร้อมกับกระเช้าบำรุงกำลังเพื่อเข้าพบพระพยอมและขอคำชี้แนะพระพยอมกล่าวว่าพระแจ้เดินทางมาหาที่วัดสวนแก้วด้วยท่าทีนอบน้อมไม่ดื้อรั้นโดยพระแจ้บอกว่าเข้าใจอะไรผิดพลาดไปเพราะบวชเรียนมาน้อยจึงทำให้เผอพูดอะไรออกไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการจึงมาขอคำแนะนำจากอาตมาซึ่งอาตมาแนะนำพระแจ้ไปว่าคนเราย่อมมีความผิดพลาดกันได้ซึ่งถ้ารู้ผิดแล้วยอมแก้ไขในข้อผิดพลาดก็มีโอกาสที่จะเป็นบัณฑิตได้เช่นกันก็จะเป็นเรื่องดีพระพยอมกล่าวอีกว่าจากลักษณะของพระแจ้ที่เดินทางมาพบอาตมาเห็นว่าพระแจ้มีความนอบน้อมไม่ดื้อไม่รั้นอะไรเมื่อพระแจ้รู้ตัวว่าทำบางเรื่องผิดพลาดไปและพร้อมที่จะรับคำแนะนำกลับไปแก้ไขอาตมาแนะนำและให้ข้อคิดกับพระแจ้กลับไปซึ่งหากพระแจ้นำข้อคิดคำแนะนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติตามแนวทางของพุทธสาวกอาตมาก็เชื่อว่าพระแจ้จะเป็นพระสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติดีได้ในไม่ช้าแม้ว่าพรรษาในตอนนี้จะยังน้อยอยู่ก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ